ภูที่จะชื่อว่าเป็นภูสันโดษเป็นต้นนั้นก็จะต้องเป็นภิกขุหรือภิกษุคือเป็นภูปฏิบัติทำลายกิเลสโดยประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในกายในกามทั้งหลายกามก็คือกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใคร่ได้แก่ราคะความติดใจยินดีเป็นต้นกับวัตถุกามพัสดุเป็นที่ใคร่ปรารถนาก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย